สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายงานวันเอเชียไปที่รัชฉานเหนือกันต่อล่าสุดมีรายงานข่าวว่ากองกำลังเอกราชชินหรือ KIA อ้างว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของฐานพม่าตกที่เมืองกุดไก่หลังก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าตกระดับยกลำที่เมืองไวมอเท่ากับว่ากองกำลังเอกราชชินได้ยิงเครื่องบินรบฐานพม่าตก2ลำในเวลากว่า10วันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่16มกราคม2567สำนักข่าวขชินเวฟส์รายงานว่าเมื่อวันที่16มกราคม2567เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทหารปฏิวัติจากแนวหน้ายืนยันว่ากองกำลังเอกราชขชินหรือ KIA สามารถยิงเครื่องบินรบของฐานพม่าตกในพื้นที่ตอนเหนือของรัชฉานโดยพันเอกนอร์มูฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังเอกราชขชินหรือ KIA ยืนยันกับสื่อว่าสามารถยิงเครื่องบินรบของฐานพม่าที่ทิ้งระเบิดใส่ค่ายของกองกำลังเอกราชขชินที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านน้ำพัดกาเมืองกุดไก่ได้โดยตั้งแต่คืนวันที่13มกราคมที่ผ่านมากองกำลังเอกราชชินหรือ KIA สามารถโจมตีและยึดครองค่ายน้ำพัดกาจากฐานพม่าได้และตั้งแต่คืนนั้นกองทัพพม่าก็ทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินแต่กองกำลังเอกราชชินกลับยิงสวนจึงทำได้เพียงทิ้งระเบิดจากระดับสูงโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมากองกำลังเอกราชชินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศฐานพม่าตกในเมืองไวมอทำให้เสียชีวิตยกลาม6ศพรายงานข่าวระบุ ด้วยว่ากองกำลังเอกราชชินได้ยิงเครื่องบินของฐานพม่าตก2ลำในช่วงกว่า10วันที่ผ่านมานอกจากนี้สำนักข่าวขชินนิวส์กรุ๊ปรายงานเพิ่มเติมว่ากองกำลังเอกราชชินหรือ KIA ยังเคยยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีของฐานพม่าตกในหมู่บ้านสีหักเมืองโมโมรัฐชินเมื่อวันที่3พฤษภาคมเพียง3เดือนหลังจากรัฐประหารเมื่อปี2564ดังนั้นหลังเหตุการณ์รัฐประหารกองกำลังเอกราชขชินได้ยิงเครื่องบินทหารพม่าตกแล้ว3ลำครับการรบของทหารพม่าบนพื้นดินจะเสียเปรียบกองกำลังเอกราชขชินที่มีความคุ้นชินพื้นที่มากกว่าดังนั้นจึงใช้การโจมตีทางอากาศแต่เมื่อเจอกองกำลังชาติพันธุ์อย่างขชินสอยเครื่องบินตกบ่อยอย่างนี้และฐานขชินก็รุกหนักยึดฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องก็ต้องดูว่าฐานพม่าจะแก้เกมนี้อย่างไรและจะนำไปสู่การปลอบฐานพม่าในพื้นที่รัชฉานเหนือและรัชขชินหรือไม่